สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้ก็กลับมาพบกับเรากันอีกแล้วนะคะในชาแนลเกซ่าเราได้ชาแนลค่ะเย่นะคะ วันนี้ก็ไม่สบายนะคะก็หยุดอยู่บ้านนะคะก็อันนี้เป็นวันที่2แล้วที่เราหยุดนะคะก็วันนี้เราก็ว่าไม่มีอะไรทำเพื่อนเล่นก็ไม่มีนะคะเพราะว่าไปโรงเรียนกันหมดนะคะ ถ้าเราไอบ่อยอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะก็วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นสกูชี่ที่เราได้มาใหม่นะคะก็ EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อีกแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวคอยดูต่อชื่อคลิปนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นนี่ละคุมมาเป็นแพนเค้กแล้วก็มีสอดไส้สีเขียวนะคะก็ตอนนั้นเราก็ซื้อมาเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองอันนี้นะคะนี่วันนี้เราก็ซื้อมาอีกเป็นสีเขียวนะอันนี้จะนุ่มก็สีเหลืองนิดนึงอันนี้ก็นุ่มสองเป็นลิลาคูมาเฮดบันนะมันจะเป็นสายแบบนี้แล้วก็ถอดได้ด้วยนะคะนี่นะต่อไปก็จะเป็นของแท้นะคะที่เราซื้อมาเป็นของปล่อยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นขาไกลของอีริกนะคะอันนี้เราซื้อมา120นะเป็นของปล่อยนี่นะอันนี้จะเป็นแพ็คเกจนะคะอันนี้จะมีเขียนว่าอีริกด้วยนะแพ็คเกจก็ใหญ่อยู่นะนี่ดูใหญ่กว่านะนี่นะก็จะเป็นตัวซูชินะคะนี่นะก็ตำหนิก็จะเป็นแบบตรงนี้นะบางอันเราก็ติดกาวไปบ้างเลยนี่นะมันก็ใหญ่มากนะอันนี้เราไม่ได้สั่งมานะซื้อมาจากเพื่อนที่โรงเรียนนะคะชื่อว่านุ่นนะมียูทูบว่านุ่นเลิฟซูชิก็ไปกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็มี IG นะนุ่นแล้วซูชิเหมือนกันก็ไปฟอลโล่ด้วยนี่แหละมันก็นุ่มสโลว์นะนี่นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจนะข้างหลังก็จะมีเป็นนี่นะก็จะข้างหลังก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นคำเตือนเป็นภาษาญี่ปุ่นมาเลยค่ะนี่เลยนะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิวสกูชี่ที่เราได้มาใหม่ในวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย